ชื่อร้อยตรีการันศรีวัฒนบูรพานะครับผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.เกี่ยวกับประเด็นที่ถ้าเกิดว่าเราเจอผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะพวกอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์อะไรเงี้ยเราควรจะทำยังไงตอนนี้นะฮะท่านผู้ช่วยโฆษกอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการสวัสดีท่านฟังครับครับพี่การันครับอยากให้พี่การันเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปเจอผู้ที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะพวกรถจักรยานยนต์ล้มชนอะไรเงี้ยเราควรจะมีวิธีการไปช่วยเหลือเขายังไงให้ถูกต้องครับโอเคครับก็จริงๆสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่อยากต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราไปเจอเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่ครับเราให้เราดูความปลอดภัยให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะว่าอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับในเรื่องของความปลอดภัยนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปมองหานะครับวัสดุนะครับที่เหมาะสมเนี่ยเอามาตั้งเป็นสิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะครับก็ตอนตามหลักการเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาความเร็วสูงสุดของถนนเส้นนั้นเนี่ยคูณด้วย3นะครับอย่างเช่นถ้ารถวิ่งประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คูณ3ก็จะได้ประมาณ300เมตรก็ไปตั้งนู่นเลยครับประมาณ300เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุนะครับหรือว่าจะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะมีรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในลำดับต่อไปนะครับถ้าไปเจออุบัติเหตุนะครับแล้วอันนี้อย่างถ้าเป็นรถที่เป็นรถพาหนะส่วนบุคคลนะครับรถเก๋งรถกระบะหรือรถอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับในเรื่องของการลื่นไหลของรถนะครับคันที่เกิดเหตุเราอาจจะมีการไปหาหินหรือวัสดุนะครับมาหนุนล้อนะครับมีการปิดระบบไฟฟ้าของรถนะครับเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟนะครับดึงเบรกมืออันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้พื้นที่เกิดเหตุเนี่ยปลอดภัยถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันที่มันรั่วไหลเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเตือนให้คนรอบข้างนะครับพยายามอย่ามาสูบบุหรี่ทำให้เกิดประกายไฟดับเลยนั้นเด็ดขาดนะครับลำต่อไปนะครับมองหาเรื่องของผู้บาดเจ็บนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บไหมมีจำนวนกี่คนนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราเคยพบเจอเหตุนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียก็คือเขาซ้อนกันมา3คนนะครับปรากฏว่า อยู่บนถนนเนี่ย2คนแล้วก็ตกไปในพงหญ้าข้างทางเนี่ย1คนคนที่ตกไปในพงหญ้าเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับก็มาพบก็คือเสียชีวิตแล้วในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมองรอบๆที่เกิดเหตุนะครับว่าตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนกี่คนนะครับเป็นเหตุการณ์รุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นเนี่ยโทรแจ้งที่1669นะครับแน่นอนครับ1669เนี่ยศูนย์ท่านก็จะสอบถามข้อมูลที่เกิดเหตุนะเพื่อจะได้จัดส่งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยมาช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับอาจจะมีคนนึงนะครับเป็นผู้โทรแจ้งเหตุอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่ดูแลผู้บาดเจ็บถ้ามีคนช่วยเหลือหลายคนนะครับถ้ามีเรื่องของภาวะเลือดออกนะครับจำนวนมากอันนี้แนะนำนะให้รีบทำการห้ามเลือดซะก่อนนะครับโดยใช้ผ้าสะอาดเนี่ยกดที่บาดแผลนะครับหรือว่าเอาผ้าอีกผืนนึงเนี่ยมาพันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเราเสียเลือดมากๆนะครับก็อาจจะเกิดให้ออกก่อให้เกิดการเสียชีวิตอย่างที่รวดเร็วได้นะครับอย่างต่อไปนะครับอย่างที่บอกครับคนผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้เขากำลังให้เห็นภาพนี้นะเขากำลังถูกพื้นโลกเนี่ยดามอยู่นะครับเขาถูกดามด้วยพื้นโลกเพราะฉะนั้นการดามของเขาจะสิ้นสุดทันทีถ้ามีใครไปยกหรือว่าไปขยับเขาออกจากพื้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าพยายามให้คนเจ็บเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับอย่าขยับเขยื้อนนะครับโทรแจ้งอาการของผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยัง0669แต่นะครับมันก็มีข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่นะครับผู้บาดเจ็บนั้นเนี่ยมีในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ในสภาพที่คว่ำหน้าอยู่กับน้ำหรือว่าก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของการขาดอากาศหายใจได้นะครับหรือว่าเราประเมินแล้วเนี่ยพบว่าผู้บาดเจ็บนั้นไม่มีชีพจรแล้วนะครับหรือนะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับที่กำลังเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องรีบนำผู้บาดเจ็บนะครับมาอยู่ในท่าที่ปลอดภัยมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเคลื่อนย้ายทุกครั้งจะต้องนะครับระมัดระวังเรื่องของการขยับเขยื้อนของกระดูกคอและกระดูกสันหลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อระวังนะครับที่เราแนะนำให้ประชาชนเนี่ยนะครับเมื่อพบอุบัติเหตุเนี่ยต้องพึงระลึกไว้สำหรับข้อที่ทุกข้อที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ครับอย่างผมเคยเจอเหตุการณ์หลายครั้งเลยครับพี่กาลันอย่างเช่นเนี่ยถนนวัฒนธรรมเมื่อประมาณปี5กว่าหรือ6ต้นๆเนี่ยผมเคยเจอตอนช่วงเช้ามีรถจักรยานยนต์เขา
เหมือนน่าจะเมาอะสองคนชนเข้าไปกับต้นไม้แล้วก็แบบเหมือนกองทับกันเลยอะไรเงี้ยเราไปเห็นตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเลยเราก็พยายามบอกว่าพี่ครับอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะนะครับให้นอนไปก่อนนะครับยังไม่ต้องลุกเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวผมหยิบให้เลยไอ้อย่างเงี้ยคือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับว่าพยายามก็อย่าพยายามให้เขาขยับตัวเยอะอะไรเงี้ยถูกต้องครับถูกต้องถือว่าเป็นการทำที่ถูกต้องครับก็ถ้าคนเจ็บยังมีสตินะครับยังพอที่จะพูดคุยกับเราได้นะแน่นอนครับผู้บาดเจ็บเขาอาจจะเกิดความตกใจเกิดความวิตกกังวลในสภาพอุบัติเหตุสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นกับเขานะครับยิ่งเขาตกใจมากขึ้นเท่าไหร่นะครับโอกาสที่อาการจะแย่ลงนะครับยิ่งความดันขึ้นนะครับมีการเสียเลือดก็ยิ่งเสียเลือดมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับผู้ประสบเหตุนะครับนอกจากการโทร169ระหว่างรอรถเนี่ยนะครับปฐมพยาบาลได้นะครับทามดาวคุณเจ็บได้นะครับพี่เย็นๆนะครับอยู่กับพี่นะครับอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะทำให้ช่วยนะครับเรื่องของการลดภาวะการบาดเจ็บได้ถ้าหากว่าเราอาจจะพบได้ในบางเคสนะครับที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีการบาดเจ็บทางศีรษะทางสมองเนี่ยก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าคอนฟิวส์หรือว่าภาวะที่ไม่สามารถควบคุมการกระทำของร่างกายได้อาจจะมีการลักษณะคล้ายคนเมาแม้ว่าเขาไม่ได้เมานะครับมีลักษณะคล้ายคนเมามีการโวยวายอันเนี้ยก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเอ๊ะเขาเมาแล้วเขาอักเสบหรือว่าแหมทำตัวไม่น่ารักเลยนะครับอันเนี้ยเขาอาจจะมีผลมาจากการบาดเจ็บทางสมองก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะครับเราพบว่าหลายๆเคสเนี่ยนะครับเคยมีกรณีที่ไปทำร้ายร่างกายกันนะครับหรือว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกุมนะครับเพราะคิดว่าเป็นคนเมาก็ก่อให้เกิดความสูญเสียตามมาได้อันนี้ก็ต้องฝากเตือนไว้ครับจริงๆอาการเมากับอาการแบบนี้มันแยกกันออกไหมครับพี่กัลลันต้องบอกว่าแยกกันค่อนข้างยากเพราะว่าอาการเมาคือภาวะที่เราทานเหล้าเข้าไปใช่ไหมครับแอลกอฮอล์ไปทำให้การควบคุมการทำงานร่างกายสมองสั่งการได้ไม่ดีใช่ไหมครับภาวะการบาดเจ็บที่สมองก็จะคล้ายกันนะครับเมื่อมีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองหรือว่าใต้กะโหลกเนี่ยมันก็ไปทำให้การควบคุมร่างกายหรือการควบคุมสติเนี่ยทำได้ไม่ดีเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า mechanism of injury คือถ้ามีการเห็นว่ามีการกระแทกที่ศีรษะนะครับหรือว่าดูแล้วลักษณะแล้วเนี่ยหมวกกันน็อกเป็นรอยกระแทกนะครับหรือว่าคนเจ็บเนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหรือว่าถ้าขับรถยนต์เนี่ยมีการมีรอยแผลที่ศีรษะมีกระจกด้านหน้ารถมีรอยแตกอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามีการบาดเจ็บทางสมองครับพี่กัลลันผมขออนุญาตถามคำถามนึงพอดีมีคุณผู้ชมถามเข้ามาโอ้อันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้เขาถามว่าถ้าเกิดเราไปช่วยเขาเนี่ยแล้วเกิดผู้บาดเจ็บคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะมีความผิดไหมครับอย่างแรกก่อนครับว่าถ้าเราเป็นในลักษณะของพลเมืองดีใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแค่การปฐมพยาบาลนะครับหมายความว่าเราช่วยเหลือเขาณขณะนั้นเช่นทำการห้ามเลือดใช่ไหมครับทำให้เขาอยู่นิ่งๆนะครับทำโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องของการต้องการแค่ปฐมพยาบาลอันเนี้ยนะครับถือว่าจริงๆแล้วกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองนะครับว่าเป็นการตั้งใจช่วยเหลือแต่ถ้านะครับถ้าการกระทำนั้นเนี่ยมีคนมายับยั้งแล้วนะครับสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าเอ๊ะอย่าไปทำแบบนั้นนะมันจะเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าแสดงตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนั้นด้านนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นการที่กระทำให้ก่อเกิดความประมาทจนทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรือเสียชีวิตนะครับอันนี้ทางผู้บาดเจ็บทั้งญาตินะครับก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเพื่อให้ทางเจ้าที่เนี่ยตรวจสอบว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่นะครับครับอย่างคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยก็ยกเคสมาเลยบอกว่าเคยเจออุบัติเหตุแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแล้วแบบหัวจมน้ำเลยแต่ไม่มีใครกล้าช่วยเพราะว่าเหมือนเขากลัวว่าแบบถ้าไปช่วยแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะมีความผิดนะคือจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าถ้าคนที่ศีรษะจมน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีไม่มีคนกล้าไปช่วยเพราะว่ากลัวจะเสียชีวิตผมบอกเลยครับว่าทิ้งไปสักนาที2นาทีก็ตายแน่นอนนะครับคนเราถ้าศีรษะจมน้ำลักษณะอย่างนั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียชีวิตนะครับคือต้องบางอย่างก็ต้องอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าเอ๊ะมันจะยอมที่จะสูญเสียสิ่งใดเพื่อรักษาสิ่งใดนะครับ อย่างที่บอกครับคนเก็บอยู่ในรถใช่ไหมครับกระดูกสันหลังอันนี้สำคัญแต่รถนั้นไฟไหม้นะครับถ้าเราไม่รีบเอาเขาออกมาผมว่าไม่ใช่แค่กระดูกสันหลังครับชีวิตก็จะไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ลักษณะที่จมน้ำอยู่นะครับเราก็คงจะต้องรีบนำขึ้นมาให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกครับก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายเนี่ยเราก็อาจจะมีการช่วยกันประคองหรือว่าระมัดระวังให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในท่าที่ตรงที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้ค่ะพี่กลันคะแล้วถ้าในช่วงเทศกาลแบบนี้ค่ะการที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุแล้วไม่เขาเรียกอะไรอ่ะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะก็อย่างแรกเลยครับเรื่องของพื้นที่ถนนนั่นนะครับถ้าเป็นต้องขออภัยหนึ่งพอดีอยู่ในพื้นที่ที่เสียงดังนะครับอาจจะมีเสียงดังบ้างถ้าเกิดว่าถนนนะฮะมีเรื่องของการใช้ความเร็วในการขับขี่นะครับมีการใช้ความเร็วในการขับขี่เนี่ยเราอย่างที่บอกครับสิ่งสัญญาณเตือนนะครับทัศนสัญญาณต่างๆนะครับเช่นเราอาจจะหาวัสดุที่มองเห็นได้ชัดแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อรถที่จะวิ่งมาครับบางคนไปหาแบบหาท่อนหาอะไรมาตั้งนะครับรถที่วิ่งมาก็ชนซ้ำเข้าไปอีกนะอาจจะเป็นกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ที่มีใบไม้นะฮะกิ่งไม้ที่มีใบไม้เป็นกลวยยางนะครับเดี๋ยวนี้ในรถยุโรปหลายคันนะครับที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของกลวยยางนะครับหรือว่าป้ายไฟสามเหลี่ยมนะครับให้มาอยู่ท้ายรถด้วยก็เอาไปตั้งไว้คำนวณความเร็วนะครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ300เมตรนะครับถ้าเป็นกลางคืนนะครับจอดเปิดไฟนะครับจอดเปิดสัญญาณไฟไฟฉุกเฉินนะครับถ้าพื้นที่มันอยู่บริเวณกลางถนนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังเหตุที่มันจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนอกเหนือไปอื่นใดก็จะเป็นพวกวัตถุไวไฟนะครับเรื่องของไฟฟ้าต่างนะครับที่จะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นครับครับพี่กัลลันครับอย่างกรณีคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมเคยเจอเหมือนกันเหมือนมอเตอร์ไซค์เขาชนแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนด้วยความที่เขาตกใจอ่ะเขาก็วิ่งแบบว่าวิ่งไปไหนไม่รู้ก็มีแต่คนบอกว่าน้องนั่งลงขาหักแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบมันจะอยู่ในอาการชาไปสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเขาจะไม่รู้ตัวใช่ไหมครับครับก็อย่างที่บอกครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องจากความตกใจอะดรีนาลีนที่มันหลั่งออกมานะครับเรื่องของภาวะการบาดเจ็บทางสมองทำให้ควบคุมสติไม่ได้นะครับเรื่องของเส้นประสาทนะครับในส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายที่มันจะถูกการกระทบกระแทกได้รับการบาดเจ็บตรงนี้ก็ก่อให้เกิดเรื่องของการที่ผู้บาดเจ็บอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองอยู่ในสภาวะใดนะครับบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งอวัยวะแขนขาเนี่ยขาดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับตรงที่อยู่ที่พบเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องรีบให้การช่วยเหลือนะครับก็บอกว่าโทร1669นะครับระหว่างรอเข้าประถมพยาบาลห้ามเลือดกระดูกหรือว่าจัดให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยครับนี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาครับพี่กาลันบอกว่าอาการเมานี่สังเกตง่ายเลยใช้ดมกลิ่นครับก็ช่วงนี้คงจะไปดมใครยากนะฮะก็จากว่าเราใส่หน้ากากกันหมดนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้แนะนำให้ใช้เรื่องของการดมกลิ่นนะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าอันนี้ก็แนะนำฝากไปถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าในส่วนของกรณีที่บอกว่าเป็นเมาแล้วขับเนี่ยจริงๆก็ให้แนะนำให้ไปถึงโรงพยาบาลก่อนครับที่มีอำนาจทางกฎที่จะไปขอนะครับเนื่องจากคือถ้าเป็นผู้บาดเจ็บในเวลาที่จะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการที่จะทำการตรวจวัดในเรื่องของเลือดอันนั้นก็ถ้าใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยก็สามารถทำการตรวจได้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาวะบาดเจ็บนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามรีบให้การรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับความผิดทางกฎหมายเนี่ยทำการควบคุมตัวนะครับทำการฟ้องร้องที่หลายด้านครับแต่ว่าถ้าเราไม่เน้นในเรื่องของการรักษาผู้บาดเจ็บซะก่อนเนี่ยจริงๆอาจจะไม่เหลือจำเลยให้มาฟ้องร้องเลยก็ได้ก็คือต้องยังไงก็แล้วแต่แม้ว่าเขาจะอยู่ในอาการมายังไงแล้วก็ต้องรักษาชีวิตเขาก่อนอันนี้มันคือหลักสำคัญอยู่แล้วนะครับต้องครับครับขอบพระคุณมากครับพี่กาลันครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ